ในวันนี้พวกเราทั้งหลายก็ได้มาประชุมกันลงอุโบสถซึ่งหมู่คณะก็มาจากที่ต่างๆแยกย้ายกันจำพรรษาเมื่อมีงานก็มาประชุมรวมกันการที่เราทั้งหลายเข้ามาบรรพชาอุปสมบทอยู่ในพระวันพุทธศาสนานั้นการประพฤติบัติของเราไม่ได้เป็นไปเพื่อลาภสักการะหรือเสียงสรรเสริญเยินยอทั้งหลายหรือเพื่อเป็นเจ้าลัทธิแต่การประพฤติบัติของเราทั้งหลายขอให้มุ่งตรงต่อการทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานดังเช่นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้แนะนำพร่ำสอนแก่พระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายเมื่อบรรพชาสมบทเข้ามาแล้วเรียนกรรมฐานจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็หลีกเล่นกันมันเป็นภาวนาตามป่าตามเขาตามถ้ำตามสถานที่สงบสงัดเพื่อที่จะอบรมจิตใจของเรานั้นให้มีความสงบถ้าเราทั้งหลายอยู่และคนไปด้วยหมู่คณะอยู่ในสังคมการที่จะทำให้ใจของเรานั้นสงบก็เป็นไปได้ยากเพราะสติปัญญาไม่ทันต่อลมอันมีความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเกิดขึ้นไปในจิตใจของเราอยู่เสมอเสมอเมื่อสติปัญญาของเราไม่ทันต่อลมใจของเรานั้นจึงตกเป็นธาตุของอารมณ์ตกเป็นธาตุของกิเลสพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายจึงจำเป็นที่ต้องหาสถานที่สงบสงัดหลีกเล่นมันเป็นภาวนาเมื่ออยู่ในสถานที่สงบสงัดการบำเพ็ญสติทำสมาธิภาวนาก็ทำได้ง่ายขึ้นแม้นขนาดที่คิดว่าจะทำได้ง่ายก็ตามแต่บางครั้งถ้านิสัยปัจจัยของการบำเพ็ญสมาธิบารมีมีมาน้อยการฝึกหัดอบรมจิตใจให้สงบด้วยการบำเพ็ญสมาธินั้นก็ยังเป็นสิ่งซึ่งยากลำบากถ้าเราทั้งหลายไม่หาอุบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรในทุกๆวันแล้วใจเราก็ไม่สามารถที่จะสู้ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับกระแสของอารมณ์กับกระแสของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นไปในใจของเราทำให้ใจของเรานั้นมีความโลภมีความโกรธมีความหลงครอบงำจิตใจของเราทำให้ใจของเราเศร้าหมองคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาบวชมาประพฤติบัติมาบำเพ็ญศีลให้ใจเรานั้นอยู่ในขอบเขตของพระธรรมวินัยกายของเราก็สงบวาจาเราก็สงบไม่มีเจตนาที่จะล่วงละเมิดสิกขาบทน้อยใหญ่สำรวมใจของเราอยู่ในพระปฏิโมกข์สำรวมใจเรานั้นไม่ยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันเป็นธรรมชาติของจิตซึ่งยังมีกิเลสซึ่งโดยปกติแล้วใจนั้นมักจะเผลอสติที่จะหลงไปกับกระแสของอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจที่ปรุงแต่งเกิดขึ้นที่ใจเมื่อเรายังไม่มีสติซึ่งเข้มแข็งไม่มีสมาธิซึ่งตั้งมั่นไม่มีปัญญาเกิดขึ้นใจกับอารมณ์นั้นก็จะเป็นอันหนึ่งเดียวกันมีความยินดีมีความพอใจในรูปใจก็หลงไปกับอารม
มีความยินดีมีความพอใจในเสียงใจก็หลงไปกับลมกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันหรือมีความไม่พอใจในรูปเสียงยศสัมผัสต่างๆใจเราก็เศร้าหมองมีความยึดมั่นถือมั่นในลมทั้งหลายทั้งปวงการหาอุบายที่จะต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับกิเลสในเบื้องต้นนั้นจึงต้องอาศัยสถานที่ที่สงบสงัดหลีกเล่นบำเพ็ญภาวนาไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราจึงจะพอที่จะต่อสู้กับอารมณ์ได้ต่อสู้กับกิเลสได้เพราะเมื่อเราอยู่ในฐานที่สงบสงัดไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ต่างๆซึ่งเกิดขึ้นไปในใจเรานั้นก็มีได้น้อยเราอาศัยจังหวะที่ว่าอารมณ์เกิดขึ้นได้น้อยเราอยู่ลำพังที่กุฏิอยู่ในถ้ำอยู่บนเขาไม่ค่อยมีอารมณ์ความนึกคิดปรุงแต่งไปในใจของเราเราก็หาโอกาสหาเวลาสำรวมในยบทนั่งสมาธิสำรวมในยบทเดินกรมทำให้มากเจริญให้มากถึงแม้ว่าในเบื้องต้นนั้นใจยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ตามแต่ถ้ากำหนดสติอยู่กับกรรมฐานบทใดบทหนึ่งซึ่งถูกกับจริตของเราทำให้มากเจริญให้มากความฟุ้งซ่านต่างๆก็น้อยลงไปจนกระทั่งทำให้ใจเรานั้นมีความสงบเยือกเย็นใจเกิดขึ้นลักษณะขั้นตอนของสมาธิก็เกิดปิติภายในใจเราเกิดความสุขของสมาธิเกิดอุเบกขาของสมาธิเกิดขึ้นทำให้ใจเรานั้นรวมเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตแม้ออกจากยบทนั่งสมาธิสติสมาธิก็ยังทรงตัวอยู่แม้ออกจากยบทเดินโกมสติสมาธิก็ทรงตัวอยู่ในปัจจุบันสามารถที่จะกำหนดสติมาดูจิตก็เห็นความนึกคิดในเรื่องอดีตความนึกคิดในเรื่องอนาคตเราก็จะมีสติมีปัญญาพิจารณาปล่อยวางอารมณ์ได้ง่ายเพราะกำลังของสติปัญญาเกิดขึ้นจากการบำเพ็ญสมาธิเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ได้ง่ายสามารถที่ปล่อยวางอารมณ์ได้ง่ายเราก็มีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรเมื่อมีอารมณ์น้อยสติสมาธิทรงตัวตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มีปัญญาพิจารณาละอารมณ์ออกไปเรื่อยๆเมื่อกำลังสมาธิอ่อนตัวลงกำลังสติปัญญาก็อ่อนตัวลงบางครั้งเราไม่มีสติปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์เราก็หาโอกาสหาเวลาเข้าที่นั่งสมาธิสำรวมอยู่ในยบทนั่งสมาธิใหม่สำรวมในยบทเดินจงกรมทำสติทำสมาธิให้ต่อเนื่องสติสมาธิก็ค่อยๆเกิดขึ้นความสงบของใจก็ค่อยๆเกิดขึ้นกำลังของใจก็เข้มแข็งขึ้นเมื่อออกจากยบทนั่งสมาธิออกจากยบทเดินกรมสติก็จะเริ่มต่อเนื่องขึ้นมาอีกสติปัญญาก็จะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันกิเลสสิ่งที่เราจะต่อสู้คือกิเลสภายในใจของแต่ละบุคคลความโลภ ก็อยู่ที่ในใจของเราความโกรธความอาฆาตพยาบาทก็อยู่ที่ในใจของเราความพอใจความไม่พอใจหรือความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงอันเกิดจากความหลงก็อยู่ภายในใจของเราเมื่อเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็ค้นคว้าหาทางที่จะละความโลภออกไปถ้าเรามีใจมุ่งหวังในการที่จะแสวงหาธรรมหรือแสวงหาความพ้นทุกข์ภายในใจเรานั้นไม่ต้องการอะไร วัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติต่างๆก็สละมาแล้วการแสวงหาทรัพย์ภายนอกก็ไม่ต้องการนอกจากการแสวงหาธรรมความมักน้อยสันโดษนั้นก็จะเกิดขึ้นไปในใจเราทำให้ใจเรานั้นไม่กังวลไปเรื่องต่างๆมีความพอใจในการที่จะอาศัยบริขารทั้ง8เพียงเพื่อประพฤติปฏิภาวนาในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งก็เพียงพอแล้วอาศัยปัจเจศีจากคารวะญาติโยมทั้งหลายก็เพียงพอต่อการประพฤติบัติมีความมักน้อยสันโดษอยู่ภายในใจเราอยู่เสมอเพราะเราไม่ต้องการอะไรในวัตถุธาตุทั้งหลายต่างๆในโลกนี้ต้องการที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมต้องการที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานเท่านั้นแหละถ้าเรากำหนด
สมมุติขึ้นภายในจิตใจเราเช่นนี้อย่างน้อยก็ทำให้จิตใจเรานั้นตัดตลมความโลภออกไปมีความมักน้อยสันโดษถึงแม้ว่ากิเลสยังมีอยู่ภายในจิตใจเราก็ตามแต่เราก็สามารถที่จะควบคุมไว้ได้ด้วยศีลควบคุมไว้ได้ด้วยกำลังของสมาธิควบคุมไว้ได้ด้วยสติปัญญาซึ่งพิจารณาพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่มีความมุ่งหวังในการที่จะทำความเพียรเพื่อที่จะแผดเผากิเลสให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเรา แม้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็ตามเราก็ต้องมีสติมีปัญญาเห็นความทุกข์อันเกิดจากอารมณ์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเราแต่ถ้าเราขาดสติเราเผลอสติเพื่อนสาธมิกพูดอะไรสักประโยคนึงมันก็กระทบกระเทือนจิตใจของเราเพราะเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาที่ตั้งรับอารมณ์ก็เกิดขึ้นไปในจิตใจของเราคำพูดเข้าไปเสียดแทงไปในใจของเราความไม่พอใจก็เกิดขึ้นเพราะเราขาดสติปัญญาซึ่งจะดูแลรักษาจิตใจของเราถ้าเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานมันเป็นสมาธิเป็นท่ามกลางอยู่เสมอๆสติสมาธิทรงตัวแม้นใครจะพูดอะไรก็ตามก็ไม่ทำให้ใจหวั่นไหวมีสติมีสมาธิมีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์มีปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์ไปได้ง่ายไม่เก็บไม่กักขังอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจไว้ภายในจิตใจของเราถ้าเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังที่จะละความทุกข์หรือละความโกรธออกไปจากจิตใจของเราเพียงแต่เรามีสติเฝ้าดูจิตใจของเราเท่านั้นแหละอย่าให้ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นถ้าความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นเราก็หาอุบายปัญญาพิจารณาละออกไปอยู่เสมอเมื่อเราใจเราว่างจากอารมณ์เราก็เจริญเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่เสมอทำใจของเรานี้ให้สงบเย็นด้วยใจที่มีเมตตาธรรมถ้าเราเจริญเมตตาอยู่เสมอใจแล้วก็มีความสงบเยือกเย็นใจเมื่อได้ยินเสียงหรือเพื่อนพูดอะไรก็ไม่กระทบจิตใจของเราแม้นกระทบก็มีปัญญาที่ละได้ง่ายไม่คิดจะตอบโต้เขาด้วยวาจาสำรวมวาจาของเราพูดแต่วาจาที่ดีมีเมตตาธรรมต่อกันเพราะถ้ามีความคิดที่อยากจะพูดในสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะมีสติเห็นความคิดนั้นและมีสมาธิคือความอดทนอดกั้นต่อความคิดต่ออารมณ์และมีปัญญาที่จะพิจารณาดับอารมณ์ภายในจิตใจของเราไม่ปล่อยให้ความคิดออกมาทางวาจาเนี่ยนักปฏิบัติต้องพยายามสำรวมใจอยู่เสมอจึงจะเห็นจิตเห็นอารมณ์ชัดเมื่อเห็นจิตเห็นอารมณ์ชัดเห็นกิเลสชัดก็มีปัญญาที่จะทำลายกิเลสหรือละวางกิเลสใจของคนเรานั้นถ้าไม่สงบใจกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันเหมือนน้ำที่อยู่ในแม่น้ำหรืออยู่ในภาชนะที่ขุ่นมัวผสมไปด้วยสีต่างๆสกปรกแล้วก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นวัตถุสิ่งของที่อยู่ใต้ท้องน้ำใจของเราก็เหมือนกันถ้าใจเราเต็มไปด้วยความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายใจกับอารมณ์นั้นก็ผสมไปด้วยกันไม่สามารถที่แยกใจออกจากอารมณ์ได้เป็นอันหนึ่งเดียวกันขุ่นมัวเต็มไปด้วยความสกปรกแต่ถ้าเราบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางจนจิตใจเราสงบเย็นใจเราจะแยกออกจากอารมณ์เห็นอารมณ์ชัดขึ้นเหมือนน้ำซึ่งสงบเราก็เห็นวัตถุสิ่งของใต้ท้องน้ำเราก็สามารถหยิบวัตถุสิ่งของที่อยู่ใต้ท้องน้ำออกขึ้นมาได้ใจเราซึ่งสงบเยือกเย็นเรามีสติมีปัญญากำหนดดูใจของเราก็จะเห็นกิเลสคือความโลภเราก็ใช้ปัญญาพิจารณากันกองละออกไปเมื่อเราสติปัญญากำหนดดูใจของเราเห็นความโกรธเห็นความไม่พอใจเราก็ใช้สติปัญญาหยิบออกไปสลัดละออกไปเมื่อเรามีสติมีปัญญาเฝ้าดูจิตใจเราเห็นอารมณ์กิเลสกามทั้งหลายคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสต่างๆเราก็จะมีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาละความพอใจและความไม่พอใจออกไปคือมีสติมีปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงใจเราก็ปล่อยวางอารมณ์ออกไปจากจิตใจเราอยู่เสมอมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันใจเราก็ว่างจากอารมณ์เมื่อใจเราว่างจากอารม
เราก็หาโอกาสหาเวลากำหนดสติทำสมาธิจนจิตเป็นหนึ่งอยู่เสมอเมื่อจิตเป็นหนึ่งทรงสติทรงสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเมื่อไม่มีอารมณ์ความโลภมากวนใจเมื่อไม่มีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจมากวนใจเราก็ยกร่างกายเราขึ้นมาพิจารณาอย่างที่เราทั้งหลายเคยได้ยินได้ฟังจากคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ซึ่งสืบต่อกันมาท่านให้เอาสติปัญญายกร่างกายขึ้นมาพิจารณากายในกายนี้จะพิจารณาการ32ผมขนเล็บฟันหนังกระดูกก็ตามให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความไม่สะอาดความเป็นปฏิกูลจะยกร่างกายขึ้นมากำหนดพิจารณาเป็นอสุภกรรมฐานจะกำหนดเป็นโครงกระดูกก็ตามจะกำหนดเป็นอสุภะซากศพเน่าก็ตามหรือแห้งก็ตามจะกำหนดรูปพันสันฐานใดก็แล้วแต่สภาวะธรรมซึ่งจะปรากฏขึ้นภายในใจของเราถือเป็นนิมิตหมายแห่งการพิจารณาจะเป็นอสุภะภายนอกคือร่างกายบุคคลอื่นหรือนิมิตอสุภะก็ตามหรือจะกำหนดนิมิตอสุภะในกายตนก็ตามเมื่อเรามีสติมีสมาธิก็สามารถกำหนดนิมิตอสุภะขึ้นมาได้แล้วใช้ปัญญาพิจารณาคลี่คลายให้เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความแตกสลายลงไปถ้าเราเห็นภายในใจเราใจเราจะปล่อยวางรูปนิมิตทั้งภายนอกภายในและจิตจะเข้าสู่ความสงบซึ่งละเอียดขึ้นเมื่อจิตพักอยู่ในความสงบเมื่อจิตถอนออกจากความสงบจิตก็จะมีกำลังสติสมาธิซึ่งทรงตัวตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งขึ้นไม่หวั่นไหวกับอารมณ์ได้ง่ายไม่สะดุ้งต่ออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงแม้มีอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นก็มีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาปล่อยวางได้ง่ายเพราะกำลังของศีลทรงตัวกำลังของสมาธิทรงตัวกำลังสติปัญญาก็เข้มแข็งละเอียดสติปัญญาซึ่งหมั่นพิจารณากายในกายอยู่เสมอก็จะเห็นกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนแล้วปล่อยวางได้หรือบางคนถูกกับจริตกับการทำจิตให้สงบและยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาจะพิจารณาแยกแยะให้เห็นเป็นธาตุกรรมฐานก็ได้ถ้าไม่ถนัดพิจารณาการ32ไม่ถนัดที่จะพิจารณาสุภกรรมฐานก็แยกแยะพิจารณาให้เห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟประชุมกันขึ้นมาเพียงชั่วคราวเท่านั้นในกายตนนี้แหละหายใจเข้าไม่หายใจออกถ้าลมเหยไปหัวใจหยุดทำงานถ้าลมจะเหยออกไปธาตุไฟคือความอุ่นในร่างกายก็จะเหยไปธาตุน้ำ3วัน5วันก็จะพองขึ้นมาแตกสลายลงไปธาตุน้ำไหลนองทับแผ่นดินธาตุดินคือส่วนที่ข้นแข็งผมขนเล็บฟันหนังกระดูกก็ยุ่ยสลายลงไปแฟบตัวลงไป10ปี100ปีก็กลายเป็นผุยผงแตกสลายลงไปกลายเป็นธาตุดิน ถ้าเห็นในจิตเช่นนั้นจิตก็จะวางภาพนิมิตนั้นไม่ว่าจะเป็นนิมิตภายนอกหรือนิมิตในกายตนก็แล้วแต่เมื่อเห็นความเป็นธาตุจิตก็จะปล่อยวางและจิตจะพักจิตในความสงบเมื่อจิตพักอยู่ในความสงบสติสมาธิก็จะเข้มแข็งเมื่อจิตถอนออกจากความสงบเมื่อออกจากเหยียบบทนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเนี่ยสติสมาธิก็ทรงตัวจิตเป็นหนึ่งมีสติมีสมาธิตั้งมั่นนี่จะเป็นบันอารมณ์กิเลสจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่กิเลสอย่างหยาบคือความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นมาในใจเราก็มีสติปัญญาเห็นกิเลสกามทั้งหลายเกิดขึ้นมาในใจก็มีปัญญาเห็นเมื่อเห็นก็ใช้สติปัญญาพิจารณาละออกไปทุกขณะจิตเมื่อละวางไปจิตก็ว่างเรื่อยๆเมื่อว่างเรื่อยๆว่างจากลมเราก็เข้ามาฝึกซ้อมในการพิจารณาร่างกายนี้อยู่เสมอจะพิจารณาการ32ก็พิจารณาให้ละเอียดลงไปเมื่อละเอียดลงไปเห็นว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนใจก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีละส่วนเมื่อวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนส่วนหนึ่งบางครั้งอารมณ์ก็จะน้อยลงไปความโลภ ก็น้อยลงไปความไม่พอใจก็บรรเทาบางไปความยินดีในกามทั้งหลายก็น้อยลงไปสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นก็คมจะพิจารณาละอารมณ์ก็ละได้ง่ายเพราะเคยฝึกซ้อมพิจารณาอยู่เสมอ
สติสมาธิก็ทรงตัวอยู่ในปัจจุบันความเพียรก็จะมากขึ้น ใจก็จะปรารภความเพียรนั่งสมาธิเดินกรมพอเห็นผลเมื่อนั่งสมาธิบ่อยๆเดินกรมบ่อยๆจิตก็เป็นหนึ่งอยู่เสมอเมื่อจิตเป็นหนึ่งอยู่เสมอสติสมาธิก็ทรงตัวปัญญาก็คงเฝ้าดูใจตัวเองก็เห็นอารมณ์เมื่อเห็นอารมณ์ความโลภ ก็พิจารณาละออกไปเมื่อเห็นอารมณ์ความโกรธก็พิจารณาละออกไปพิจารณาละได้ง่ายเพราะสติปัญญามีความชำนาญแม้นเกิดกิเลสกามเกิดขึ้นสติปัญญาก็ชำนาญในการพิจารณาอาการ32อสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานพิจารณาจนชำนาญเพราะพิจารณาบ่อยพิจารณาบ่อยๆซ้ำๆซักๆก็ชำนาญพิจารณาบ่อยๆจนจิตเห็นชัดจะพิจารณาสุภกรรมฐานให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนก็ดีจะพิจารณาแยกแยะธาตุกรรมฐานให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนก็ดีก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปเมื่อจิตปล่อยวางชั่วคราวก็ตามจิตก็ว่างจากอารมณ์ความยินดีในกามทั้งหลายมีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรจิตก็เป็นหนึ่งเมื่อกิเลสเกิดขึ้นก็เห็นได้ชัดเพราะสติเฝ้าดูใจอยู่เสมอเมื่อเห็นกิเลสได้ชัดปัญญาก็พิจารณาทำลายปล่อยวางไปอยู่ทุกๆขณะทุกๆขณะจิตใจก็ว่างจากอารมณ์กิเลสเกิดขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นสติปัญญาก็พิจารณาอยู่เสมอเมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็เข้ามาพิจารณากายในกายจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานที่มันละเอียดขึ้นจนเข้าไปสู่ความว่างจิตเห็นชัดก็ปล่อยวางไปจะพิจารณาธาตุกรรมฐานจิตเห็นชัดก็ปล่อยวางจิตก็ค่อยๆว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในกายตนกายส่วนที่มันละเอียดขึ้นอย่างกลางก็ถ้าพิจารณาบ่อยๆจิตเห็นชัดมันก็จะปล่อยวางไปเองปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายอย่างหยาบอย่างกลางเมื่อปล่อยวางไปแล้วจะพิจารณากายในกายอย่างละเอียดสติปัญญาก็คมขึ้นสลับกับการนั่งสมาธิเดินกรมอยู่เสมอปราลบความเพียรอยู่เสมอสติสมาธิก็มีกำลังหนุนสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นจะพิจารณาสุภาพกรรมฐานธาตุกรรมฐานที่ละเอียดเข้าไปสู่ความว่างก็พิจารณาได้ง่ายมีความแคล่วคล่องเหมือนว่า มีอาวุธซึ่งคมกริบจะมีดาบก็ดาบคมกริบจะตัดจะฟันอะไรก็ขาดนี่เราสติปัญญาจะพิจารณากายในกายตนกายในกายบุคคลอื่นก็พิจารณาเห็นได้ชัดและปล่อยวางได้ง่ายฟันนับครั้งไม่ถ้วนคือพิจารณานับครั้งไม่ถ้วนถ้ายังสงสัยอยู่ก็พิจารณากายในกายเข้าไปพิจารณาไปพิจารณาเสร็จแล้วก็พักจิตในความสงบเมื่อจิตถอนออกจากความสงบก็มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์เมื่อจิตปล่อยวางอารมณ์ความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจซึ่งอารมณ์มันจะเบาลงไปเรื่อยๆเมื่อมีอารมณ์น้อยเป้าหมายการพิจารณาคือพิจารณากายในกายส่วนละเอียดจะพิจารณาการ32อสุภกรรมฐานธาตุกรรมฐานก็ละเอียดเข้าไปพิจารณาบ่อยๆพิจารณาซ้ำๆซากๆถ้าเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆจนอินทรีย์ไปมีแขกล้าเต็มรอบของเขาในการพิจารณากายถ้าเต็มรอบเขาในครั้งสุดท้ายการพิจารณากายมันจะปล่อยวาง มันจะรู้ทั่วถึงในร่างกายทั้งหมดเลยพอพิจารณาผ่านมาตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดจะรู้ทั่วถึงในเรื่องของกายร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นเห็นชัดประจักษ์ขึ้นที่ใจว่าร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นนะประกอบไปด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นเพียงสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นเมื่อรู้ทั่วถึงมันก็จะปล่อยวางร่างกายที่เป็นอดีตปล่อยวางร่างกายที่จะแปรเปลี่ยนไปเป็นอนาคตหรือปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายในกายในปัจจุบันจิตมันปล่อยวางมันก็ถอนออกเมื่อเห็นสมมุติร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนจิตมันก็ถอนออกมันปล่อยวางโดยสิ้นเชิงเมื่อปล่อยวางโดยสิ้นเชิงมันจะรู้ขึ้นที่ใจเราตั้งแต่ขั้นต้นขั้น2ขั้น3จะรู้ขึ้นปล่อยวางโดยสนิทมันจะอิ่มมันจะพอมันจะหมดการพิจารณาเพราะไม่สงสัยอะไรทั้งสิ้นมันจะรู้ขึ้นในใจเลยว่าหมดหน้าที่ของการพิจารณากายในเรื่องปัจจัย4ทั้งหลายก็หมดหน้าที่พร้อมไปด้วยเพราะในระหว่างขั้นตอนในการพิจารณากายในกายมันก็จะพิจารณาความละความโลภละความโกรธละความพอใจความไม่พอใจไปเรื่อย
ปัจจัยทั้งสี่ในเรื่องวัตถุธาตุทั้งหลายจิตมันก็จะเห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเหมือนกันยิ่งเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีวิญญาณของจะพิจารณาจีวรเครื่องนุ่งห่มอาศัยก็เห็นความเป็นธาตุออกไปจะพิจารณาอาหารการขบฉันก็เห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติจะพิจารณาเสนาสนะหรือวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้ก็เห็นความแตกสลายลงไปความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนเมื่อวางมันวางพึบลงหมดพร้อมกันทั้งกายตนกายบุคคลเห็นวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกมันวางลงสิ้นเชิงความโลภมันจะดับลงไปเลยความโกรธจะดับลงไปความยินดีกามทั้งหลายดับลงไปใจเขาว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงความสงบความเยือกเย็นใจหรือความสุขที่แท้จริงก็สุขละเอียดสุขในความสงบสุขในความว่างว่างด้วยปัญญาซึ่งดับความโลภดับความโกรธดับความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนหมดหน้าที่แห่งการพิจารณาลูกคือร่างกายไม่ว่าร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นหมดหน้าที่แห่งการพิจารณาพอเพียงจิตก็เดินไปในทางการความสงบเยือกเย็นว่างตลอดทั้งวันทั้งคืนมีแต่ความสุขสงบภายในจิตใจแต่กิเลสนั้นถึงแม้ยังมีความหลงส่วนละเอียดก็ตามยังมีกิเลสส่วนละเอียดอยู่ภายในใจแต่จิตมันก็จะไม่เห็นหรอกสติสมาธิปัญญาทรงตัวศีลสมาธิปัญญาทรงตัวสมาธิก็ละเอียดขึ้นปัญญาก็ละเอียดขึ้นมันก็ไม่เห็นกิเลสหรอกสติปัญญาซึ่งเฝ้าดูกิเลสในใจตั้งแต่แรกคือความโลภอย่างหยาบความโกรธอย่างหยาบความยินดีในกามทั้งหลายอย่างหยาบ มันเห็นได้ชัดมันอยู่ในใจเรามันเกิดขึ้นมาก็เห็นได้ชัดสติปัญญาเฝ้าดูอยู่เสมอและทำลายไปเรื่อยๆจนไม่มีอะไรที่จะทำลายจนจิตว่างเอาสติปัญญามาดูใจไม่เห็นกิเลสเลยไม่เห็นกิเลสเลยไม่เห็นกิเลสแม้น้อยนิดก็ไม่เห็นเพราะความหลงมันเยอะความหลงยังมีอยู่เนี่ยมันยังมีอยู่เยอะละความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายแต่ความหลงในจิตยังมีอยู่เอาสติปัญญามองจิตไม่เห็นเห็นแต่ความว่างหาคุยเขี่ยหาความโลภ ก็ไม่มีละคุยเขี่ยหาความโกรธก็ไม่มีคุยเขี่ยหาความยินดีในกามทั้งหลายก็ไม่มีนั่นมันไม่เห็นกิเลสหรอกมันจะเพลินสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นอดีตละความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นอนาคตแต่มันยังยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันทั้งหมดว่าเป็นดวงจิตสติสมาธิปัญญาซึ่งอยู่ในปัจจุบันก็จะยึดความสุขส่วนละเอียดว่าเป็นจิตจะยึดความจำได้ไหมรู้เป็นจิตความนึกคิดปรุงแต่งแต่นี้จะปรุงแต่งแต่เรื่องที่เป็นกุศลนะมีความมุ่งหวังดีต่อเพื่อนสัตมิกและญาติโยมทั้งหลายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในใจเป็นปกติคือจิตซึ่งเป็นกุศลเนี่ยเป็นอารมณ์ซึ่งเป็นความนึกคิดปรุงแต่งซึ่งเป็นฝ่ายกุศลมันก็เป็นกิเลสแต่ไม่เห็นหรอกว่ามันเป็นกิเลสเนี่ยที่ว่าเป็นความนึกคิดที่เป็นกุศลเป็นฝ่ายดีเนี่ยมีความคิดเห็นอยากช่วยคนอื่นรู้จักหนทางในการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องกิเลสทั้งหมดมีความเมตตาเนี่ยก็เป็นกิเลสทั้งหมดความยึดมั่นถือมั่นในจิตส่วนละเอียดนี้ก็เป็นกิเลสครูบาอาจารย์ท่านจึงกล่าวว่าที่ใดมีจุดมีต่อมแห่งผู้รู้ที่นั่นคือภพคือชาตินั่นแหละยังมีจุดต่อมแห่งผู้รู้เพราะยึดมั่นถือมั่นในผู้รู้ในปัจจุบันว่าเป็นจิตผู้รู้ในปัจจุบันนี้เป็นผู้รู้ที่สะอาดแต่ยังไม่บริสุทธิ์ก็ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นจิตก็ยึดอาการของจิตคือความสุขส่วนละเอียดเนี่ยว่าเป็นจิตความจำได้ไหมรู้ว่าเป็นจิตความนึกคิดปรุงแต่งต่างก็เป็นจิตการรับรู้ต่างๆก็เป็นจิตยึดทั้งหมดว่าเป็นดวงจิตว่าเป็นจิตแต่ว่าก็จะมีสติปัญญาที่จะรู้อยู่ว่ายังไม่บริสุทธิ์แต่เป็นจิตที่สะอาดแต่จะหากิเลสไม่เจอเพราะกิเลสนั้นละเอียดอยู่ภายในใจเป็นอันหนึ่งเดียวกันเหมือนเนื้อเดียวกันถ้ายังหยาบเหมือนคนที่เรียกว่าจิตกับอารมณ์นั้นเป็นอันหนึ่งเดียวกันไม่สามารถที่แยกจิตออกจากอารมณ์ได้จนกระทั่งบำเพ็ญศีลสมาธิจิตจึงจะแยกออกจากอารมณ์นั่นแหละค่อยมีปัญญาเห็นอารมณ์ในขั้นละเอียดก็ตามถึงแม้ศีลเป็นพื้นฐานสมาธิละเอียดขึ้นสติปัญญาละเอียด
จิตกับอาการของจิตนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันแนบสนิทติดกันเพราะจิตยังหลงคิดว่าสภาวะต่างๆนั้นเป็นจิตไม่เห็นว่าเป็นอาการของจิตส่วนละเอียดจนกระทั่งสติปัญญาละเอียดจึงจะเห็นว่าความสุขส่วนละเอียดเนี่ยมันเป็นเพียงอาการเนี่ยมันไม่ใช่จิตนะจิตมันจะแยกออกมามันจะเห็นอาการของจิตความสุขส่วนละเอียดนี้เกิดขึ้นก็ดับไปมันก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นความจำได้ไม่รู้ก็เริ่มเห็นว่าเออมันไม่เที่ยงนะมันไม่ใช่ตัวตนนะมันก็เริ่มเห็นขึ้นความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีต่างๆเรื่องที่เป็นกุศลต่างๆก็จะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่เราเคยหลงคิดว่าความนึกคิดต่างๆว่าเป็นจิตมันไม่ใช่จิตมันเป็นเพียงอาการของจิตมันก็จะเห็นขึ้นไปเรื่อยๆเห็นความเกิดดับการรับรู้ต่างๆซึ่งจะรู้นั่นรู้นี่การรับรู้ต่างๆก็เป็นเพียงวิญญาณการรับรู้เฉยมันก็เป็นจุดต่อมแค่นั้นแหละมันไม่ใช่เป็นตัวจิตที่บริสุทธิ์สติสมาธิปัญญาละเอียดจึงจะเห็นอาการความเกิดดับของอาการของจิตมันก็จะย้อนกลับมา ย้อนกลับมาเพ่งดูใจของเราเอาสติปัญญาเพ่งดูใจของเราซึ่งเป็นทางออกของกิเลสความละเอียดของอาการของจิตมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความสุขส่วนละเอียดเกิดขึ้นก็ดับไปโดยมากจะเป็นความสุขนะต่างๆความสงบเยือกเย็นใจแม้จะมีสมาธิมีฌานมีรูปฌานอรูปฌานอะไรก็แล้วแต่ซึ่งถ้ามีกำลังวาสนาบารมีซึ่งเป็นความสงบส่วนละเอียดก็จะติดตรงนั้นติดว่าเป็นจิตนะเพราะจิตมันสงบเยือกเย็นมันอยู่ด้วยกันกับความสงบที่ละเอียดมันไม่เห็นว่าเป็นอาการของจิตเมื่อสติปัญญาละเอียดก็เห็นมันก็ค่อยๆปล่อยวางความจำได้ไม่รู้เกิดดับมันก็เห็นถี่ขึ้นการนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างนะมันก็กลัวว่าเอ๊ะถ้าจะดูความไม่เที่ยงของความนึกคิดปรุงแต่งซึ่งใจเคยคุ้นเคยอยู่กับความนึกคิดปรุงแต่งนี้ว่าเป็นจิตแล้วมันจะเหลือจิตอะไรมันจะเหลือความบริสุทธิ์ที่ไหนจะไปทำลายอะไรจะไปทำลายความนึกคิดปรุงแต่งได้ไงเพราะเราคิดว่าความนึกคิดปรุงแต่งนี่เป็นใจของเรานี่ในฝ่ายกุศลในฝ่ายที่ดีนะเพราะจิตมันคุ้นเคยกับการนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีและความนึกคิดปรุงแต่งก็อาศัยมาตั้งแต่เบื้องต้นอาศัยในการที่ทำลายกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางมันอาศัยมาเรื่อยๆอาศัยความนึกคิดปรุงแต่งนี่แหละอาศัยสติปัญญาความนึกคิดปรุงแต่งมาแก้กิเลสมาตลอดแล้วสุดท้ายเราจะให้ทำลายตรงนี้ทำลายความนึกคิดปรุงแต่งซึ่งยังเป็นกิเลสอยู่เนี่ยแต่ก่อนมันก็ช่วยกันที่จะลบทับร่วมกันที่จะทำลายข้าศึกศัตรูต่างๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยองค์ครักษ์พิทักษ์ใจเนี่ยคุณศึกคู่บัลลังก์เนี่ยก็เป็นกิเลสสังขารความนึกคิดปรุงแต่งไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนความนึกคิดที่เกิดขึ้นที่จิตมันไม่ใช่จิตมันเป็นเพียงอาการของจิตสติปัญญาก็จะละเอียดเข้าไปจนเห็นแล้วค่อยๆปล่อยวางออกไปปล่อยวางความนึกคิดปรุงแต่งปล่อยวางการรับรู้ต่างๆให้ว่างโดยแท้จริงว่างโดยแท้จริงเนี่ยจิตไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นในรูปมาปล่อยวางแล้วในเวทนาความสุขส่วนละเอียดก็ค่อยๆปล่อยวางไปในความจำได้ไม่รู้ก็ปล่อยวางไปในความนึกคิดปรุงแต่งในเรื่องที่ดีต่างๆก็ปล่อยวางไปการรับรู้ต่างๆก็ไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนมีแต่ความเกิดดับทั้งนั้นเป็นเพียงแต่อาการของใจเป็นจุดเป็นต่อมของผู้รู้เท่านั้นซึ่งใจหลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตยึดในปัจจุบันว่าเป็นจิตท่านจึงเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนของอาการของจิตต่างๆเหล่านี้จนทำลายและปล่อยวางออกไปจิตนั้นจึงเหนือเป็นอิสระจิตนี้ไม่มีในรูปไม่มีในเวทนาไม่มีในสัญญาไม่มีในสังขารไม่มีในวิญญาณจึงเหลือจิตที่บริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์หรือเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์คือการดับความหลงภายในจิตใจของแต่ละคนเมื่อดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายก็ดับความหลงทำให้ใจบริสุทธิ์ขึ้นมาคือทำให้แจ้งถึงนิพพานการประพฤติปฏิบัติในพรพุทธศาสนาก็มีอีกเรื่องของการพิจารณาร่างกายนี่แหละกับการพิจารณาใจของเราซึ่งความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนก็เป็นกิเลสความยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกนึกคิดในอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอันมีความโลภมีความโกรธมีความหลงก็เป็นกิเลสทั้งสิ้นท่านจึงให้มาพิจารณาปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตน
ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในใจของตนถ้าใจเราเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงไม่ใช่ตนใจเราก็ว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงใจก็เป็นอิสระเหนือจากไม่ติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสไม่ติดอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายผู้มีความมุ่งหวังในการที่จะดำเนินจิตเพื่อไปสู่มรรคผลนิพพานคือการทำลายกิเลสหรือดับความโลภดับความโกรธดับความหลงให้พยายามที่จะดำเนินตามรอยปฏิปทาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำเนินตามรอยในคำสอนของครูบาอาจารย์ทั้งหลายอันมีหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงตามหาบัวหลวงพ่อชาเนี่ยเป็นแนวทางการปฏิบัติคำสั่งสอนนั้นใดที่ท่านสั่งสอนเป็นแนวทางทางพ้นทุกข์ทั้งนั้นให้ดำเนินตามรอยปฏิปทาของครูบาอาจารย์อย่าแซงซ้ายอย่าแซงขวาหยอกนอกทางอย่าทำอะไรตามกิเลสอย่าทำอะไรตามใจของเราเพราะใจเรานั้นยังเป็นกิเลสใจเรานั้นยังไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์การจะทำอะไรตามใจเรานั้นก็เป็นกิเลสทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจึงใช้ข้อวัดประพฤติบัติเพื่อที่มาสำรวมกายวาจาใจใช้ตุดงควัดเป็นเครื่องขูดเกากิเลสภายในใจเราพากันบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อมีสติมีปัญญาที่จะกำหนดรู้ถึงความทุกข์มีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุของความทุกข์ถึงความดับความทุกข์ถึงข้อปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อดับความทุกข์คือบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเพื่อดับความโลภดับความโกรธดับความทุกข์ให้สิ้นไปจากจิตใจของเราเพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพึงพยายามมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยหาบายให้เกิดศรัทธาในการกระทำความเพียรในทุกๆวันถ้าเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังในการที่จะแสวงหาความพ้นทุกข์พึงพยายามที่จะมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่จะละกิเลสทุกๆขณะจิตจนกระทั่งทำใจให้ว่างจากอารมณ์ว่างจากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงใจเรานั้นจึงจะพบความสุขที่แท้จริงก็ขอยุติเพียงเท่านี้นันธมยังโอวาทกถาสาธุการังตถามะเตสาธุสาธุสาธุอนุโมทังพระเราเคยมีปัญหาเรื่องการภาวนาบ้างไหมนี่คุณมหาไปบุญไปอยู่ที่ไหนจำพรรษาที่ไหนอยู่ผู้ยิ้มอำเภอกุทุมจังหวัดยะโสธรครับผมผู้ยิ้มอยู่รูปเดียวครับผมเรายิ้มไม่อยู่ที่นั่นผู้ยิ้มไม่เจอแล้วสัพพยาดีไหมครับดีครับผมเงียบสงบดีครับบิณฑบาตกี่บ้านบิณฑบาตก็หมู่บ้านเดียวพอฉันนะครับไกลบ้านคนกี่กิโลไปกลับประมาณ5กิโลกว่าประมาณนี้ไปกลับ5กิโลกำลังพอดีนะแล้วน้ำใช้ไงน้ำก็มีอยู่แล้วแต่ว่าน้ำใช้น้ำฝนน้ำใช้น้ำฝนแต่ถ้าบนถ้ำนี้ก็มีน้ำซับน้ำซับจากดินทรายจากเขาครับน้ำซับพอใช้ซักผ้าเลยก็ไหลตลอดปีก่อนไปอยู่ใครไปอยู่ที่นั่นชื่อจอมครับชื่อจอมแล้วชื่อจอมไปอยู่ไหนชื่อจองเขาไม่ยินล่าสุดว่าไปโปรดแม่ที่ไต้หวันว่าเป็นโรคมะเร็งอยู่แม่เป็นมะเร็งเลยไปจำพรรษาที่ไต้หวันที่มะเร็งเนี่ยเป็นกันได้ยินบ่อยๆนะนึงแต่ก่อนเราไม่ค่อยได้ยินนะพอเราเป็นแล้วก็ได้ยินบ่อยเลยเดี๋ยวคนนั้นเป็นคนนี้เป็นมันคนเราร่างมีร่างกายเป็นรังของโรคไม่โรคนั้นก็โรคนี้เป็นเรื่อยๆมันเสื่อมไปเรื่อยเป็นเรื่องปกติธรรมดาของความเกิดฝนตกชุกไหมที่นั่นไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ที่นี่ปีนี้
ต้นปีต้นก่อนเข้าพรรษาพฤษภามิถุนาก็ไม่ค่อยชุกน้อยทุกปีแต่ในพรรษากลางพรรษาแล้วค่อยเยอะหน่อยก็น้ำพอใช้น้ำแท้งเป็นไงสุเทพตอนนี้เหลือเท่าไหร่พระสุเทพ3 เมตร 20 ครับก็เยอะปัจจุบันแล้วเนาะตอนแรกก็เต็มแล้วล้นแล้วล่ะก็ถ่ายเข้าแท้งใช่ไหมครับ น้ำปีนี้ก็ดีกว่าปีแล้วมันตกทุกในพรรษาตอนแรกๆเดือนพฤษภามิถุนาทำท่าจะน้อยแต่ภาคก่อนดอกปีนี้ก็น้ำดีมันท่วมอะไรเยอะระยองน้ำอ่างเก็บน้ำก็เต็มหมดเต็มหมดทั้งภาคตะวันออกเห็นได้ข่าวภาคเหนือภาคอีสานน้ำเขื่อนจะน้อยน้อยปกติกว่าทุกปีมหาทองวันน่ะอยู่กี่รูปสองทั้งรูปอยู่กับคุณอุบลบิณฑบาตไกลไหมประมาณไปกลับก็4 กิโลครับอืมสบายสบายนะอาหารพอฉันพอถ้าเหลืออาหารทำไงมีคนเอาไหมคนงานเนี่ยมีคนงานทำอะไรเนี่ยในวันก็ทำโรงครัวสลายทำโรงครัวสลายโอ้แผนการใหญ่เลยน้ำครัวสลายแล้วน้ำใช้น้ำที่ไหนก็เจาะบ่อกระดานเจาะได้60 เมตรน้ำดีไหมก็ดีครับดีดีใช้สบายไม่ขาดครับไม่ขาดต้องดูน้ำแรงทีเนาะต้องดูมีน้ำมีทรายทีถ้าน้ำดีก็ไม่ขาดจนถึงฤดูฝนก็สะดวกต้นไม้ไม่มีเยอะไหมก็ไม่เยอะครับต้นไม้ยืนต้นมีประมาณกี่ต้นที่สูงทั่วหัวมันเป็นเขตแดนนะครับเขตแดนก็ไม่ตัดก็มีเยอะที่ไม่ตัดมีเยอะครับแต่ที่ตรงของเราจริงๆกับตรงกลางๆก็มีไม่มากครับที่40 ไร่อ่ะ34 ไร่พอๆกับสวนป่านะถ้าทางบ้านมาทำบุญมั้งมาเยี่ยมเยอะมาเยี่ยมคุณโต้งอ่ะอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่เดิมอยู่รูปเดียวบิณฑบาตก็สัพพยาดีน้ำก็สะดวกรองน้ำฝนแล้วน้ำใช้อ่ะใช้น้ำฝนเนี่ยเหลือเฟือไหมก็พอใช้ประหยัดใช้ประหยัดอยู่อำเภออะไรจังหวัดเลยเอราวัณบินบาทไกลไม่ไปกลับประมาณ5 โมงเออพอดีพอดีนะแสงก็ช้าลงขึ้นเขาขึ้นช้าลงไปกลับเพชรบาเท่าไหร่ชั่วโมงเกือบ2 ชั่วโมง5 กิโลกับ2 ชั่วโมงผ่านล่างฮะเป็นผ่านล่างมันขึ้นเขาชั่วโมงขึ้นชั่วโมงอีกห้าจะคนไปชั่วโมงขึ้นก็ไกลพอสมควรนะก็พอดีพอดีวัดป่าพระป่าก็ไม่เป็นไรบินบาทชั่วโมงครึ่ง2 ชั่วโมงแต่2 ชั่วโมงก็จะหนักอยู่แต่ชั่วโมงครึ่งก็พอสมควรแล้วคุณใจพรเป็นไงมาไปอยู่ที่ซิดนีย์เป็นไงบ้างอ่ะปีนี้สุขภาพไม่ค่อยดีแต่ก็พออยู่นะกระตินก็มีวันไหนอ่ะที่ซิดนีย์กระตินก็มีวันไหนอ่ะวันที่1เลยมีพระจำพรรษากี่รูปท่านเนนสองเนนตีโลเป็นไงบ้างอ่ะก็ไปนั่งฉันห้องข้างหลังห้องทำงานอาจารย์อะไรยังอยู่ไหมที่อุปโสก็ยังอยู่ครับ
ชื่ออะไรนะยังอยู่ไหมไปนิวซีแลนด์แล้วโอ้อยู่จำภาษาจริงนะอยู่แค่อยู่จำภาษาจริงเอาภาษาก็บินเลยที่เวงตันอ่ะที่เวงตันมาอาจารย์เข็มไปกับอาจารย์นี่สุจิตโตคุณสุธรรมโมเป็นไงบ้างสุธรรมโมอยู่ที่เก่าสะดวกดีน้ำใช้ที่ไหนอ่ะจะยกขึ้นเป็นวัดหรือยังที่นั่นน่ะเจ้าวาดอยู่สองพรรษาแล้วไม่ใช่เหรอสองปีเต็มแล้วลูกศิษย์เยอะหรือยังที่นั่นยังภาวนาดีไหมอยู่ที่นั่นคุณนัทล่ะจำภาษาที่ไหนนะวัดป่าวัดป่าเทพสิทธิ์อยู่สองรูปบอมเป็นเจ้าวาดเราไปรองเจ้าวาดเรื่องวัดที่วัดกี่ไร่ที่นั่นที่อาจารย์สุพรอยู่เก่าแล้วท่านจะกลับมาอยู่ไหมหรือไม่แล้วไม่นะพอยกเห็นว่าตอนเป็นทางการเลยเป็นทางการเลยพอบอมเขาก็เป็นรับเป็นทางการแล้วเอายกให้บอมนะแล้วท่านทำไมไม่อยู่มีเหตุอะไรไม่ทราบเอามีการยกให้แล้วเซ็นรับด้วยก็เป็นสาขาทางการนะครับฮะก็เป็นสาขาทางการของบอมครับปกติเป็นอยู่แล้วไม่ใช่ผ่านจากใครนะอาจารย์กระเบียครับลูกศิษย์ของอาจารย์สุพรอ๋อมีลูกศิษย์อาจารย์สุพรอีกแล้วท่านไม่ให้ลูกศิษย์ท่านน่ะครับท่านไม่ให้ลูกศิษย์ท่านน่ะอาจารย์สุพรไม่ถึงวัดน่ะลูกศิษย์ก็ไม่อยากอยู่ครับลูกศิษย์ไม่อยากอยู่อ๋อก็ยกให้เต็มเจ้าวาดแล้วครับทีนี้อาจารย์กระเบียก็ไม่อยู่เหมือนกันครับแล้วก็เลยยกให้พระบอมพระบอมไปเจอเลยบังเอิญนะล่ะพี่มันอยู่ข้างข้างพี่พระบอมอยู่ข้างข้างนะคุณเคยไปไหมเคยโอ้คุณนี่ก็ไปทั่วเหมือนกันนะไปทั่วที่ไหนที่ไหนก็เคยไปที่ดีไหมดีละเหมือนเคยละที่ก็เยอะนะ170ไร่ก็ถือเยอะอันนี้บอมก็มีที่อยู่ข้างแล้วที่เขาทำอะไรที่ของบอมครับไม่ได้ทำอะไรครับอาจารย์ก็ให้เขาเจ้าปลูกมันที่ว่างเปล่าให้เขาปลูกมันที่แสดงว่าที่โล่งเนี่ยก็มีส่วนเป็นป่าก็มีต้นไม้ดีๆโอ้วันนี้บอมถ้าบอมอยู่อย่างนั้นก็ขยายที่ต่อขยายที่ต่อเขาที่เยอะไหมที่เขาที่เขาก็สามสี่สิบไร่สามสี่สิบไร่ก็พอดีถ้าเป็นเจ้าวาดที่นั่นก็พ่อก็ยกให้ก็เป็น200กว่าไร่สบายกี่พรรษาแล้วบอมโอ้แปลภาษาเป็นเจ้าวาดเลย